ทนไม่ได้ก็ออกไปสินะอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลกำลังคิดอยู่นะก็ถ้าทำได้ก็จะทำเนาะถ้าไม่ทำก็ไปหาคนอื่นทำไม่รู้จะพูดอะไรพูดมากกันเดี๋ยวโดนด่าเหยียดพูดในนี้รับรองไม่มีใครด่าผมแน่นอนข้างนอกไม่แน่เนาะเมื่อกี้ยังไปข้างนอกเลยอยู่นอกเลยไม่รู้อะไรมือมี3นิ้วเองเออหายไปไหน2นิ้วอ่ะไม่รู้กันนี่ต้องมาดูสุขภาพนะดูสุขภาพผมไม่ได้ไปโกรธอะไรเขาเนาะฝากคุณหมอดูด้วยแล้วกันพวกนี้ต้องมีปัญหาอาการอะไรสักอย่างนะผมโกรธเขาไม่ได้หรอกเขาคือคนไทยแต่เขาคิดอะไรผมไม่รู้เว้ยนี่อะไรเหรอถามอะไรจ๊ะอ๋อเนี่ยก็อย่าไปสนใจดิมันจะต่างสักกี่คนคนเข้ามารับกี่คนเป็นร้อยไหมคนเป็นร้อยเป็นพันไหมไอ้มา3คนผมไม่สนใจอยู่แล้วก็เขาดูแลดีพี่แหละตำรวจเขาดูแลไม่ทำผิดกฎหมายไงผมไม่จะตูเขานี่นะก็เรื่องเขาสิก็เธอจะไปคุยให้เขาอย่าไปให้ความสำคัญเข้าใจเปล่าผมไม่ให้ความสำคัญมันรุนแรงตรงไหนแหละผมไม่เห็นรุนแรงตรงไหนผมไม่เห็นนี่รุนแรงยังไงถึงมีการกระชากครับกระชากอ้าวก็คนฝ่าฝืนกฎหมายหรือเปล่าเล่าทำผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาห้ามเขาห้ามทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเขาห้ามและไม่เชื่อฟังเขาก็ต้องใช้วิธีการอื่นบ้างก็ทำไมต้องทำสิ่งที่เขาห้ามแหละผมก็ไม่เข้าใจอยู่เนาะเออแล้วผมมาทำอะไรให้กับใครให้คนตั้งเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยฮะแล้วเขาเสียประโยชน์ไหมล่ะพวกนี้ผมไม่ได้โกรธเขานะแต่ผมไม่เห็นประโยชน์แล้วอย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้นะจริงๆไปเปิดกระจกดีนะถามมาที่จะถามไปไม่ถามแล้วค่ะพอแล้วค่ะไม่ถามแล้วค่ะตลมอเป็นหมื่นแค่คน3คนอย่าโมโหท่านนายกไม่ได้โมโหพรุ่งนี้ครม.นัดสุดท้ายรัฐบาลเต็มป่ะคะท่านนายกขอบคุณนะคะขอบคุณ